คุณเป็นคนนึงหรือเปล่าคะที่เวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยกลัวว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะใส่คุณหรือกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าคุณเนี่ยกระแดะเวลาที่จะพยายามใส่สำเนียงแบบเจ้าของภาษาลงไปคุณเป็นคนนึงหรือเปล่าที่รู้ grammar รู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเรียนที่ไรภาษาอังกฤษก็ได้เกรด C เกรด A ทุกครั้งแต่เมื่อเวลาที่จะต้องสนทนาจริงๆกลับเรียบเรียงประโยคไม่ถูกสักทีคุณเป็นคนนึงหรือเปล่าคะที่เมื่อเจอชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาคุณพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับเขาทุกครั้งเชอรี่นะคะขอบอกไว้เลยให้หยุดความกลัวของคุณณบัดนี้ค่ะความกลัวเนี่ยนะคะเชอรี่คิดว่าเป็นสาเหตุหลักเลยที่จะทำให้การเรียนรู้ของเราการเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยไม่ไปได้ดีเท่าที่ควรนะคะอยากให้หายใจเข้าลึกๆนะคะrelax แล้วก็ปล่อยวางค่ะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรนะคะให้ถึงว่าวินาทีนาทีนั้นที่คุณได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นนาทีทองนะคะที่เราจะได้ฝึกภาษานะคะให้ลืมความคิดไปว่าถ้าฉันพูดผิดล่ะถ้าพูดไม่ถูกล่ะถ้าออกเสียงไม่ถูกล่ะให้เลิกคิดเรื่องนั้นไปซะและให้โฟกัสนะคะความคิดไปที่ทำอย่างไรพูดอย่างไรให้สิ่งที่เราพยายามจะสื่อให้เขาให้คนที่เราพูดด้วยเนี่ยเข้าใจรับมากที่สุดเข้าใจได้ดีที่สุดซึ่งอันนั้นก็เป็นหัวใจหลักในการสื่อสารนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะให้ลืมความกลัวของคุณไปซะนะคะก็ยังไงก็สู้ๆในการเรียนภาษานะคะ keep learning English guys